สวัสดีครับทุกๆท,ท่านผมพออหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับการบริหารงานในหน้าที่งานงบป,ประมาณในชุดที่5.5แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแล้วก็รายละเอียดได้เลยนะครับเชิญครับหมวด7นะครับงานจ้างที่ปรึกษา มาตรา69งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้นะครับงานจ้างที่ปรึกษาวงเล็บ1วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายละเอียดสําคัญนะครับก็คืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อนนะครับและงานที่มีลักษณะเป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ และเป็นงานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพและมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไปนะครับวงเล็วิธีคัดเลือกนะครับรายละเอียดสำคัญก็คือการที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า3รายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดน้อยกว่า3รายนะครับวงเล็บกอไก่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกวงเล็บขอไข่เป็นงานที่ซับซ้อนและซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับวงเล็บควายเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและวงเล็บงวงูนะครับกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับวงเล็บ3วิธีเฉพาะเจาะจงนะครับการที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคาวงเล็บกอไก่ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับ วงเล็บขอไข่งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน5 0,000 0บาทนะครับวงเล็บขอควายเป็นงานที่จําเป็นต้องให้มีที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคนะครับวงเล็บงองูเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน5ล้านบาทนะครับวงเล็บจอจานเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียวนะครับวงเล็บ ช็อชิงเป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะครับหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาตินะครับและวงเล็บชอช้างนะครับกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกําหนดนะครับคราวนี้เรามาดูคําว่าซับซ้อนซับซ้อนนั้นหมายถึงงานอาคารงานสถาปัตยกรรมภายในงานภูมิสถาปัตยกรรมที่ต้องใช้ความปราณีตความชํานาญมี ประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมีลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อนมีกฎเกณฑ์ควบคุมเฉพาะอาคารมหาวิทยาลัยอาคารเรียนรวมหอสมุดหอประชุมอาคารพักอาศัยรวมสนามกีฬาสถานกักกันหอพักโรงเรียนศาลาประชาคมอาคารสำนักง,งานอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษสถาบันระดับสูงของรัฐสถาบันการเงินโรงแรมโรงภาพยนตร์โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้าศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนะครับส่วนคําว่าไม่ซับซ้อนนั้นหมายถึงงานอาคารงานสถาปัตยกรรมภายในงานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเรียบง่ายเป็นมาตรฐานทั่วไปเช่นโรงเก็บพัสดุคลังสินค้าอาคารจอดรถยนต์ตลาดร้านค้าศูนย์อาหารนะครับ มาตรา71รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดนี้นะครับโดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดนะครับมาตรา72ให้นําบทบัญญัติมาตรา48มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้โดยอนุโลมนะครับ มาตรา73ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเว้นแต่นะครับจะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้าง นั้นนะครับหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนะครับวิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรและการพิจารณาอุทธรในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับท้งนี้นะครับในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษานั้นด้วยนะครับในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้มาตรา74ในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้งนะครับให้ผู้มีอำนา,า,านจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้นนะครับองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของขคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดนะครับค่าตอบแทน,นาคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวริหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด มาตรา75ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสำคัญนะครับโดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาควรให้ความสําคัญเป็นันดับต้นๆน,นะครับวงเล็บ2วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงานวงเล็บ3จํานวนบุคลากรที่ร่วมงานนะครับวงเล็บ4ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนวงเล็บ5ข้อเสนอทางด้านการเงินนะครับวงเล็บ6เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับ ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามวงเล็บ4ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับ,รบก,าาาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษามาตรา76ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา69วงเล็บ1ก็คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับหรือวงเล็บ2ก็คือวิธีคัดเลือกนะครับนอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา74แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาในการให้น้ำหนักดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ วงเล็บหนึ่งงานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้วหรืองานที่ไม่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุดนะครับวงเล็บ2กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุดนะครับวงเล็บ 3. กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมากให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดนะครับรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาประเภทใดหรือกำหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตาม หนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการนะครับมาตรา7 7การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอและการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้นําบทบัญญัติตามมาตรา62และมาตรา66มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับมาตรา7 8รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนในการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรตีกำหนดนะครับ ครับสำหรับการบริหารงานในหน้าที่งานงบประมาณในชุดที่5.5นะครับก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในชุดต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ